สวัสดีครับ ASA ขอนำทุกท่านมาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลริโวไทยลีกนะครับก็วันนี้เป็นการพบกันระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับคุณธนรัตน์เฟื่องฤทัยกุลนะครับแล้วก็ผมอัครกรเจริญนวยครับสวัสดีครับนี่เป็นเกมนัดที่13ของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านขอนแก่นนั้นอยู่ในอันดับ12ครับมาดู11คนแรกของทางเจ้าถิ่นนะครับผู้รักษาประตูเป็นยศพลเทียงดานะครับวันนี้ใช้ระบบ352ครับส่วนทางด้านจากฝูงแบงคอกครับก็ชนะมา2นัดติดต่อกันครับไลน์อัพวันนี้มาในระบบ433นะครับต้องดูครับวันนี้การไม่มีเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเนี่ยจะส่งผลกระทบกับทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยขอนแก่นยูไนเต็ดก็ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวทีเด็ดของพวกเขาอย่างจักริดพลพลเนี่ยถือว่าฟอร์มขึ้นหม้อเลยครับช่วงนี้ครับครับเริ่มเกมมาแล้วครับขอนแก่นก็ชุดเก่งของพวกเขานะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับส่วนทูแบงคอกมาในชุดเตี่ยนครับมาจังหวะนี้สวยเลยครับเอาละครับจักริดได้บอลแล้วไหลมาซันเมโลครับวันนี้สวยปอกแขนทุกกัปตันทีมนะครับทำชิ่งมาโอ้โหช้าไปนิดครับแล้วโดนตัดได้จะสวนกลับเปิดเปลี่ยนแกนมาจังหวะนี้วันเดอร์หลุยครับเอาละครับวันเดอร์หลุยนี่มีความคล่องตัวสูงนะครับโดนแซะนิดนึงโอ้โหแล้วล้มลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบครับเอาละครับแอนโทนีคาร์เตอร์ยิงลูกนี้ชนคานแล้วล้ำหน้าไปแล้วจังหวะตัดเข้ามาของวันเดอร์หลุยส์เมื่อสักครู่นี้ครับผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ได้เปรียบครับดูครับจังหวะที่พยายามยื้อคนแรกนี่ไม่อยู่ครับทางด้านอาริเฟียร่าจังหวะยิงของแอนโทนีคาร์เตอร์ครับทนคานอัธวิทย์เปิดมาเสาแรกจังหวะนี้แล้วโดนตัวผู้เล่นนิดนึงโอ้โหไม่มีใครซ้ำครับยังได้อยู่ครับพิซซันเมโลยิงมุมแคบไม่มีอะไรครับเบาเกินไปท่านพยายามที่จะจบด้วยตัวเองนะครับพยายามแต่งบอลนั้นเพื่อให้เปิดช่องแล้วก็ยิงยัดมีบอลแฉลบด้วยครับให้รับสบายครับทางคาวเทสกาดูจังหวะแต่มุมเมื่อสักครู่นี้ครับที่เกือบเป็นประตูของทางขอนแก่นเนี่ยครับมีแฉลบมือนิดนึงด้วยครับถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นสักคนหนึ่งก็ไม่แน่เลยครับ69ครับมองในกรอบเขตโทษแต่ยังไม่เปิดครับทำชิ่งการจังหวะนี้เอาละครับ69ทำชิ่งทิติพันธ์พลิกมาแอนโทนีคาร์เตอร์หลอก2แล้วยิงลูกนี้เสาแรกปัดชนเสาออกหลังครับได้เตะมุมเกือบไปครับเกือบจะได้เฉิดฉายครับทางแอนโทนีคาร์เตอร์ครับพาบอลออกมาเองแล้วก็แต่งบอลหาจังหวะจบจนได้ครับเนี่ยครับปักเอาไว้ครับสุดท้ายแล้วเรื่องที่จะพาเองยิงแล้วทิ้งตัวปัดชนเสาครับยศพลเทียงดามาเจองานยากในช่วงท้ายครับช่วยทีมเอาไว้ได้จังหวะปัดนี่ก็เกือบไปครับยังดีที่ชนเสาและออกหลังไปครับบ่งจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่มาเรียวทอมเบียพักอกแล้วลื่นนิดนึงเอาละครับอิสซันเมโลตัดบอลได้อิฟซันเมโลเป็นยาเซียครับได้บอลยาเซียไหลเข้ากลางมาลูกนี้อิฟซันเมโลได้ยิงแล้วติดเซฟฟอร์เกตการ์ดโอ้ลูกนี้เกือบได้เหมือนกันครับต้องเตียวกันเข้มเลยครับเกมรับของแบงคอกจังหวะลื่นเนี่ยครับแล้วอิฟซันเมโลฉกได้มาเข้าทางยาเซียอิสลามีไหลมาให้อิฟซันเมโลครับเกี่ยวติดแล้วก็ยิงติดเซฟของไมเคิลฟาเคสการ์ดไมเคิลฟาเคสการ์ดเองก็ออกมาปิดมุมได้ไวเหมือนกันครับนี่ครับโอ้ยใช้ขาเซฟด้วยนี่ก็กะยิงลอดขาเลยนะครับแต่ว่าล้มได้ดีครับฟาเฟกาอิสักซอสูงเนินครับมาที่กลุ่มกลมหาผู้สิงเป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเอาครับลุยกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับต้องดูครับว่าแบงคอกยูไนเต็ดจะถกฉวยความได้เปรียบในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับอิฟซันเมโลในครึ่งเวลาแรกมีโอกาสไป1ครั้งครับยิงติดเซฟเอาละครับมาอีกแล้วครับขอนแก่นยูไนเต็ดอิฟซันเมโลเจอกับออเรียลทอมเบียตัดแล้วตอกส้นมาจังหวะนี้พลากรแล้วควายยิงโอ้โหลูกนี้แม่เฉียวไปนิดเดียวครับคุณผู้ชมการทำเกมกันของขอนแก่นเนี่ยครับทั้งขวาเปิดยัดมาแล้วควายลูกนี้โดนไม่เต็มครับดูว่าเปิดยัดมานี่สวยแล้วครับพลากรแต่ว่าทางจากกริดเองก็พยายามจะคว้าเลยครับไม่เต็มใบ
เปิดมาแล้วได้มงเรียบโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าซ้ำอีกทีติดเสาแล้วยังไงได้แต่มุมอีกทีครับโอ้ชนานันเก็บได้น่าจะเป็นมีตัวมาขวางไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครั้งนึงครับจังหวะเตะมุมมาได้ดูเปิดเข้ามามงครั้งแรกติดเซฟครับแล้วก็ตามมานี่ครับโอ้โหยิงไปโดนคนขอนแก่นออกสวนมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับกระชากมาปกก้าแล้วแทงมาลูกนี้พีรพัฒน์หยอดมาอานนท์มงไม่ถึงพิสตองโดพักอกลูกนี้โดนเตะพุทธศิลป์ว่ายังไงไม่ว่ายังไงครับเดี๋ยวมีเช็คอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วเกมยังไม่ตายนะครับแต่ว่าล้มลงไปลูกนี้ทางแบงคอกเองก็แน่นอนครับว่าเรื่องของจุดโทษก็สำคัญนี่ครับเป็นจักกริดนะครับกับทางทิสตองโดโอ้เหลี่ยมนี้ทิสตองโดบังอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นนะครับว่าโดนบอลหรือเปล่านี่ครับดูทีก็เหมือนมีแขนด้วยผู้เล่นขอนแก่นก็ฟ้องว่าใช้แขนส่วนผู้เล่นของทูแบงคอกก็บอกว่าโดนเตะแหละครับไปดูเองครับแล้วก็เหมือนจะแบบนี่ครับพอเตะเสร็จเนี่ยจากกรีดเนี่ยฟ้องเลยครับว่าโดนแขนของทิสตองโดครับแต่ทิสตองโดก็พยายามฟ้องว่าโดนเตะเหมือนกันนะครับเอาครับครับเดี๋ยวดูครับทางด้านของทีทิชัยนวลจันทร์ครับว่ายังไงเดินมาแล้วเช็ค VAR แล้วว่ายังไงครับจังหวะนี้ให้จุดโทษครับโอ้โหโดนจุดโทษครับขอนแก่นยูไนเต็ดเอาละครับนาทีประหับเลยครับแฟนขอนแก่นนี่โวยเลยครับตัดสินไปแล้วนะครับก็เนี่ยครับให้เป็นจุดโทษนะครับรสพลยังไม่กลับไปจำตำแหน่งเลยนะครับอ้าวแล้วยังไงครับเดินไปไหนครับรสพล โอ้โหแล้วแฟนบอลปลุกเร้ายังไงครับมีปัญหาแล้วครับท้ายเกมเอาไม่ยอมเล่นแล้วครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับยังไงครับกับพวกเขาครับไม่ค่อยเห็นนะครับนี่โอ้โหกลายเป็นเรื่องสำคัญเลยครับของฤดูกาลนี้ยศพลก็ไม่เล่นเลยครับเดินออกเลยมันมีประเด็นในช่วงท้ายเกมนี่เองเดินลงมาแล้วนะครับทางขอนแก่นให้สัญญาแล้วครับวันเดอร์ลุยส์วิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ทรูแบงคอกขึ้นนำครับเอาละครับแหมดูท่าดีใจครับทำท่าจงอางล้อเลียนเลยครับโอ้วันเดอร์ลุยส์แสบจริงครับมันจะเดือดขึ้นไปกว่านี้ครับโอ้โหแต่ว่ากองเชียร์ที่ตามมาเฮครับแบงคอกยูไนเต็ดยับโชว์ด้วยนี่ครับวิ่งมาแล้วแปรไปทางขวามือของตัวเองครับแต่ว่าโยสปอนเนี่ยพุ่งไปซ้ายครับในโคละทางนะครับยอดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษเอาครับจังหวะนี้มงตั้งเข้ากลางแล้วโดนกระแทกล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วแถว2ไม่ไหมไม่มีโอ้โหแล้วโวยเลยครับผู้เล่นขอนแก่นเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับทางสนามนี่ก็เดือดเหมือนกันครับคาร์ลอสเอดูอาร์โดครับผู้สองของขอนแก่นนี่ครับโดนกระแทกโอ้โหเอเวอร์ตันครับเข้าลูกนี้หืมสุ่มเสี่ยงครับเดี๋ยวดูผู้ตัดสินว่ายังไงครับอภิสรภูมิชาตินะครับที่โดนทางเอเวอร์ตันกอนคาเวสกระแทกใส่โอ้มีดราม่าจริงครับคู่นี้นี่ครับมีคุยกับห้อง VR ครับใช้งานคุ้มเลยครับในช่วงท้ายเกมครับเดี๋ยวครับผมตั้งเข้ามาแล้วล้มลงไปครับต้องดูครับจะตัดสินยังไงครับนี่ครับจังหวะหม่งเข้าไปแล้วเนี่ยมีปะทะกันครับแต่ว่าผู้ตัดสินจะว่ายังไงครับจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษครับลุ้นระทึกครับแฟนบอลทั้งสองทีมทิชัยนวลจันทร์ครับ
ว่ายังไงรูปนี้ดู VR แล้วให้จุดโทษเอาเลยครับโอ้เอาเลยครับโอ้ตายยากครับจงอางเข้าเสมอครับไม่เข้ามีสิทธิ์แพ้สูงครับขอนแก่นยูไนเต็ดเพราะว่าทบเวลามาเนี่ยโอ้โหล้นเลย 25 นาทีครับนะครับอุซอนเมโลดวลกับฟาเคสกาดครับอุซอนเมโลวิ่งมายิงลูกนี้เล่นมุมเกินไปครับแล้วก็หลุดเสาออกไปแล้วจะมีโอกาสหรือเปล่าครับยิงออกอย่างนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยเกมนี้โอ้โหมาได้จุดโทษแต่ก็ยังไม่เข้าข้างสนามข้างหลังนี่คือลงไปนอนเลยครับโอ้ตายแล้วผมไม่อยากจะเชื่อครับดูครับยิงจุดโทษของอิฟซันเมโลครับหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับคือให้มุมเยอะเกินไปครับฟานิสกาเนี่ยพุ่งไปผิดทางแล้วครับโอ้โหพลาดเองครับจังหวะนี้เหมือนลื่นหินนิดนึงหรือเปล่าครับเท้าหลักนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับเนี่ยครับดราม่าซ้อนดราม่าแล้วก็ซ้อนดราม่าอีกทีนึงครับแล้วก็จบเกมเลยครับโอ้โหทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0ครับนะครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดก็หมดลงแล้วครับคุณธนรัตน์เฟื่องหรือไทยกุลนะครับแล้วก็ผมอรรถพรเจียมนวยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ